็นที่เหลือเป็นการกระจายไปยังภูมิภาคหน้าจอนะครับภายในประเทศโดยรวมคิดเป็นมูลค่าเงินหมุนเวียนวันละ200ล้านบาทถือว่าตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีและตลาดน้ำเมืองจังหวัดเชียงมีรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพสินค้าได้มาเยี่ยมตลาดสีเมืองนะครับแล้วก็ได้รับการรับฟังการนำเสนออย่างรายละเอียดจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกลุ่มบริษัทสีเมืองเนี่ยควบคุมการขนส่งสินค้าประเภทผักเนี่ยถึง1ใน3ของการขนส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับทั้งเชียงรายแล้วก็ซึ่งอนาคตก็จะมีความสำคัญเพราะว่าเราค้าขายกับประเทศจีนเยอะตรงนี้ที่เชียงรายก็ได้เป็นด่านที่สำคัญอันหนึ่งนะครับส่วนที่นี่ก็เข้าใจว่าเป็นการแสดงกระจายสินค้าไปที่มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เมียนมานะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลในการทำธุรกิจที่ดีนะครับก็ต้องขอชื่นชมว่ามีเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าผมว่าเนื้อสิ่งอื่นใดที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการลดช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคทำให้ตัดพ่อค้ากลางออกไปทำให้รายได้เนี่ยที่ควรจะพี่น้องประชาชนควรจะได้ก็ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อยากที่จะให้ทำกระจายไปทั่วประเทศก็ขอให้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรไปดูซิว่าสามารถทำโมเดลธุรกิจลักษณะประเภทนี้เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยทำที่ไหนได้บ้างนะครับก็ถือว่าเกษตรกรเป็นอาชีพหลักแล้วก็มีจำนวนหลายสิบล้านคนที่พึ่งตรงนี้อยู่นะครับเราเองเราก็เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารน่าจะทำอะไรได้อีกเยอะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดมีเทคโนโลยีใหม่ๆมานะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของ drip irrigation ต่างๆเนี่ยทำให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับทำให้การใช้น้ำเนี่ยยังมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็รายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอีกมากมายนะครับ ระยะหลังเนี่ยมีปัญหาเรื่องผักแพงนะครับซึ่งเราก็อ่านกันอยู่ประจำเมื่อเช้าก็คือพริกกิโลละ500บาทนะครับก็ขอให้ไกด์ไลน์ว่าอย่างน้อยก็ทางกรมชลประทานน่าจะมีการจัดสรรเรื่องน้ำให้ดีขึ้นทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นทำให้ราคาลงมาแล้วทำให้ค่าของชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทำได้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับภาคเกษตรกรเป็นภาคที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยอย่างมากนะครับก็การที่เรามีศูนย์กระจายสินค้าที่ดีมีระบบการเกษตรมีระบบการขายสินค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนดีขึ้นครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนขออนุญาตเรียนเชิญลงด้านล่างครับ